بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสีขาวนะครับ Whitening Stories ของเราในวันนี้นะครับนำเสนอพี่น้องต่อในเรื่องของยินนะครับพี่น้องคงจะจำกันได้นะครับในครั้งก่อนๆเราได้พูดคุยถึงประเภทต่างๆของยินนะฮะซึ่งเราได้เรียนพี่น้องไปแล้วนะครับว่ายินน่ะแบ่งออกเป็นด้วยกันหลายประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คืออัลญินนี่นะครับอัลญินนี่เนี่ยหรือว่าที่เรามักจะพูดกันติดปากในภาษาไทยของเราว่ายินนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบางสำเนียงของคนไทยเรานะครับบางทีก็เรียกว่ายินนะฮะก็แล้วแต่จะเป็นสำเนียงไหนก็แล้วแต่นะยินนี่หมายถึงยินทั่วๆไปหมายถึงมักลูกประเภทหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สร้างขึ้นมาจากไฟนะครับดังที่ผมได้เรียนกับพี่น้องในครั้งก่อนๆแล้วนั่นก็คือมักลูกที่เป็นประเภทที่เรียกว่าซักกะลานนะครับหรือว่าซักกะเลนซักกะลานเนี่ยนะครับในกุรอานถ้าพี่น้องอ่านเนี่ยพี่น้องก็จะเจอที่อัลลอฮ์นะครับได้จะได้พูดถึงสิ่งสองสิ่งพร้อมๆกันนะครับใกล้เคียงกันหรือว่าคู่กันในหลายๆซูเราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นซูเราะห์รอห์มานหรือว่าในซูเราะห์อื่นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็จะเทียบเคียงระหว่างทั้งมนุษย์แล้วก็ทั้งยินไว้ในอายะห์เดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งมนุษย์และก็ยินเนี่ยนะครับต่างก็มีภาระหน้าที่ในการทำอามัณอิบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมได้เรียนพี่น้องแล้วว่าภาระหน้าที่ของยินเนี่ยที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนมนุษย์ต่างจากมลาอิกะห์เนี่ยนะครับในลักษณะการที่เป็นสิ่งถูกสร้างโดยพื้นฐานนี่ก็จะแตกต่างกันดังที่พี่น้องรู้นะครับแต่ว่าสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺจะเก็บไว้ให้เฉพาะผู้ที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์เองนะครับซึ่งในสวรรค์เนี่ยก็จะมีเฉพาะมนุษย์และก็ยินเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ได้รับความผาสุกเนี่ยนะเฉพาะแต่มลาอิกะห์เองก็อยู่ในสวรรค์เหมือนกันนะครับมลาอิกะห์ก็จะมีหลายพวกหลายประเภทหลายกลุ่มที่อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มลาอิกะห์ทั้งหลายเนี่ยนะครับพี่น้องครับก็เป็นมลาอิกะห์ที่คอยดูแลคอยรับใช้ชาวสวรรค์ก็คือคอยรับใช้คนที่เป็นชาวสวรรค์ให้อินชาอัลเลาะห์เราก็คงจะมีโอกาสแล้วก็จะมีมลาอิกะห์บางส่วนที่ว่าจะตะวาฟรอบอารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งตรงนี้ก็บรรดาอาชัยรอก็จะชอบตีความว่าอารัชน่ะแปลว่าบัลลังก์แปลว่าอำนาจเนี่ยนะฮะมักจะแปลความว่าเป็นอำนาจแต่พอมาเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะไม่รู้จะแปลไงนะฮะมลาอิกะห์ตะวาฟวนรอบอำนาจของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกอันนี้เราไม่พูดถึงแล้วแต่ว่าที่สำคัญนะฮะประเภทของยินเนี่ยนะครับจะถูกสอบสวนเช่นเดียวกับมนุษย์เราถูกสอบสวนยินมีการถูกลงโทษเหมือนกับที่มนุษย์เรานั้นถูกลงโทษและเช่นเดียวกันนะครับยินก็จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าเป็นยินที่ดีเป็นยินที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคราวนี้มาพูดในประเด็นของยินต่อนะครับเราได้พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับอัลญินนี่ที่หมายถึงยินโดยทั่วๆไปแล้วก็ประเภทที่2อัลฮินนะครับก็คือเป็นยินประเภทชั้นที่ถือว่ามีกำลังน้อยที่สุดอำนาจน้อยที่สุดพวกนี้ก็จะเป็นพวกกีราฟหรือว่าเป็นพวกสุนัขต่างๆนะครับประเภทต่อไปที่เราจะคุยกับพี่น้องก็คืออริห์นะครับหรือว่าริห์เนี่ยพี่น้องคงจะพอจะทราบกันดีนะครับที่ผมได้เรียนพี่น้องไปในครั้งก่อนๆว่าริห์เนี่ยจะเป็นยินที่ว่ามีอำนาจมีพลังในการที่จะทำให้เกิดลมเกิดพายุขึ้นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นพายุที่ว่ารุนแรงมากนะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินสมัยเด็กๆที่เวลาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะฮะเวลาเขาพูดเขาเล่าในเรื่องของยินเรื่องผีเพราะเขาไม่เชื่อว่ามียินเขาเชื่อว่ามีผีเนี่ยก็จะมีลมพัดมาจะมีต้นไม้ไหวแล้วจะมีใบไม้ร่วงลงมาจะมีผลไม้ตกลงมานะอันนี้ก็เป็นลักษณะของยินประเภทนี้แหละครับที่ว่าเรียกว่าเรียกเนี่ยอุลามะนะครับเขาบอกว่าประเภทเรียกเนี่ยเอาไว้ในการป้องกันยินคือยินจะมีสงครามกันนะครับยินก็จะทำสงครามกันสู้รบกันนะฮะยินจะมีสงครามบ่อยมากอยู่ดีๆเดี๋ยวก็มารบกันเดี๋ยวก็มาฆ่ากันนะครับรบพุ่งกันหลักๆแล้วเนี่ยสงครามของยินจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะ
ลุ่มยินที่เป็นผู้ปฏิเสธและก็ยินที่เป็นมุสลิมนะฮะยินที่เป็นมุสลิมนะครับพี่น้องครับก็จะมีการทำสงครามกันอยู่ตลอดเหมือนที่ผมได้เล่าให้พี่น้องฟังในเรื่องของท่านฮัสซันอัลบัสรีนะครับแล้วก็ในเรื่องของท่านอาวะฮับอิบนุนับบีนะครับพี่น้องคงจำกันได้ในเรื่องยินที่ว่าเขาหายไปเลยอาจจะไปยิฮัดนั่นคือยินเนี่ยนะฮะจะออกไปยิฮัดอยู่ตลอดเวลาจะมีการยิฮัดมีการต่อสู้กับชัยฏอนอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งท่านเชคมิมบัสเนี่ยนะครับพี่น้องครับเชคมิมบัสในสมัยที่ท่านยังสอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะท่านสอนหนังสือเนี่ยสอนเนี่ยจะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ในวันหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ๆก็มีลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เป็นคนเรียนประจำเลยเรียนประจำแล้วก็มาหาท่านเชคมิมบัสเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเชคมิมบัสครับผมขออนุญาตเชคผมต้องไปแล้วนะครับเชคก็ถามว่าแล้วจะไปไหนล่ะไม่มาเรียนกับเราแล้วเหรอเขาบอกว่าเราเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างมากเลยจากการเรียนหนังสือจากเชคเนี่ยได้ประโยชน์มากเลยแต่ว่าผมเนี่ยขอสารภาพบอกกับเชคตรงๆเลยว่าผมน่ะเป็นยินที่ผมมานั่งมาเรียนกับเชคอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะผมเป็นยินครับผมไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็ตอนเนี้ยผมจะต้องออกไปญิฮาดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วได้เวลาญิฮาดแล้วตอนเนี้ยก็เลยมาลาเชคนะครับแล้วก็ให้เชคช่วยขอดุอาให้แก่ฉันด้วยนะครับเชคก็ได้ดุอาให้ไปนะครับเกี่ยวกับท่านเชคอิบนุบาสนะครับหรือว่าเชคมิมบาสเนี่ยพี่น้องครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับยินเกี่ยวกับท่านเนี่ยนะฮะเยอะมากเลยมีครั้งหนึ่งนะครับมียินน่ะไปสิงสู่คนเสร็จแล้วพอยินไปสิงเนี่ยนะฮะก็มีคนไล่ยินน่ะก็ไล่ยินนะครับอ่านอัลกุรอานอ่านอายะห์กุรอานต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการต่างๆในการไล่ยินน่ะนะครับไล่ไม่ไปท้ายที่สุดนะครับก็ไปคุยกับยินนะครับบอกว่าถ้าเธอไม่ออกเนี่ยนะฉันก็จะไปเชิญเชคมิมบาสมาจัดการแล้วนะครับปรากฏว่ายินเนี่ยบอกโอ้ฉันออกแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันจะไปแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันกลัวแล้วนะครับฉันไม่เอาแล้วคนก็เลยถามว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับยินบอกว่าในโลกดุนยาเนี่ยนะครับในโลกดุนยาเนี่ยนะครับไม่มียินตัวไหนตนไหนนะครับเว้นแต่ว่าจะกลัวเชคมิมบาสที่สุดเลยนะครับก็อัลลอฮฺอักบัรอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาเลมนะครับอุลามะที่ว่ามีทั้งอามันอิบาดะที่ยอดเยี่ยมมีความรู้ที่พี่น้องก็คงจะรู้จักเชคมิมบาสเป็นอย่างดีนะครับยินเนี่ยเขาบอกว่ายินทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นชัยฏอนเนี่ยนะฮะจะกลัวเชคมิมบาสเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่อยากให้เชคมิมบาสมาแค่ได้ยินชื่อแค่ได้ยินเสียงเนี่ยก็ไม่อยากจะสู้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับพี่น้องครับสำหรับคนที่อัลลอฮ์ให้เป็นพิเศษคนที่ว่ามีอามันอิบาดะแต่ว่าในประเด็นนี้มันก็จะมีเรื่องของวลีใช่ไหมฮะวลียุลลอฮ์นะครับแล้วก็วลียุชยาตีนหรือว่าวลียุชัยฏอนเนี่ยวลีเนี่ยแปลว่าที่รักนะครับก็จะมีถ้าพี่น้องคงจะเคยได้ยินเรื่องของซูฟีเนี่ยซูฟีก็จะมีเรื่องของวลีนะครับใครที่ว่าทำอามันอิบาดะห์มากมายจนถึงขนาดขั้นที่สูงสุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นวลีแล้วจะสูงสุดละพอเป็นวลีเป็นที่รักอัลลอฮ์เนี่ยก็จะรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จอะไรซ่อนอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยรู้หมดเลยครับนั่นคือวลีที่เขาอ้างแล้ววลีประเภทเนี่ยนะครับก็จะไม่ทำการละหมาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับจะไม่ละหมาดแล้วเพราะถือว่าอยู่ในระดับที่สูงสุดแล้วเนี่ยนะครับซึ่งวลีประเภทเนี่ยนะครับเขาก็ใช้อายะห์กุรอานในอายะห์กุรอานนะพี่น้องก็คงจะเคยได้ยินนะครับคนที่เป็นกลุ่มซูฟีเนี่ยเขาก็จะตีความอายะห์กุรอานต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแล้วแต่ที่เขาคิดที่เขาว่ากุรอานเนี่ยจะมี2ความหมายนะความหมายภายนอกและก็ความหมายภายในอันนี้คือซูฟีเนี่ยนะฮะซูฟีเขาบอกว่ากุรอานจะมี2ความหมายอย่างที่พวกเราทั้งหลายเรียนเนี่ยเขาบอกว่ารู้แค่ผิวเผินไม่รู้มากหรอกแกแปลไปตามสัญลักษณ์ตามอักขระภาษาอาหรับที่เราประทานมาแค่นั้นแหละผิวเผินไม่รู้อะไรแต่ถ้าเป็นระดับวลีของซูฟีจะรู้ความหมายซ่อนเร้นของอัลกุรอานและสามารถเอามาใช้ได้นะฮะนี่ความเชื่อของเขาหนึ่งในนั้นอย่างอายะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอายะที่เราบอกว่าวะอะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกัลยะกีนนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงกราบไหว้อามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาจนกว่ายะกีนนะครับความมั่นใจยะเก็นจะมาถึงพวกเราอันนี้คือความหมายจริงๆของอัลกุรอานเนี่ยนะครับพี่น้องครับคำว่ายะกีนน่ะแปลว่าความตายคืออัลลอฮ์บอกในอายะห์นี้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงอามันอิบาดะห์เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาจนกว่าความตายนั้นจะมาถึงพวกเราครับก็คือทำอามันอิบาดะห์เรื่อยไปเลยครับอัลลอฮ์เรียกความตายว่ายากีนความมั่นใจทำไมล่ะฮะเพราะว่าพอคนที่ตายไปก็จะเห็นแล้วครับ
คนเราเนี่ยเวลาบอกเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่ออธิบายก็ไม่ฟังให้เห็นผลก็ไม่เอาแต่ถ้าเห็นกับตาน่ะจะเชื่อละเหมือนกันนะครับความตายเนี่ยพอบอกให้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้เชื่อคำสั่งที่ท่านนบีบอกไว้ไม่เชื่อบอกให้ทำปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่เอาโลกหน้าโดนลงโทษนะตายไปในกุโบสเนี่ยโดนหลายอย่างนะก็ไม่เอาไม่เชื่อเสร็จแล้วเป็นไงครับพี่น้องครับพอถึงเวลาความตายมาปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่ายากินนะครับก็คือมั่นใจเชื่อมั่น 100% เลยไม่มีการเคลือบแคลงสงสัยใดๆเลยเพราะว่าเห็นแล้วครับมาลาอิกะฮ์มาลาอิกะฮ์มูดมาเก็บวิญญาณมากระชากวิญญาณเจ็บแล้วสิคราวนี้เห็นมาลาอิกะฮ์จะมาลงโทษแล้วสิเห็นในกุโบสแล้วสินั่นแหละครับอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าจงเคารพกราบไหว้อัลเลาะห์จนกระทั่งว่ายากินความมั่นใจครับพี่น้องครับจะมาถึงเราอัลเลาะห์เรียกความตายว่าความมั่นใจเพราะว่ามั่นใจแล้วครับเห็นทุกอย่างแล้วครับสายตาตอนนั้นน่ะชัดเจนแล้วแต่พี่น้องครับซูฟีเขาไม่แปลอย่างนั้นซูฟีเขาแปลว่าจงกราบไหว้อัลเลาะห์ตะอาลาจนกว่าว่ายะเกนจะมาถึงก็คือยะเกนก็คือเมื่อกลายเป็นวะลีครับพี่น้องครับยะเกนนี่คือกลายเป็นวะลีนี่คือความหมายของเขาหมายเขาว่าอย่างไรหมายความว่าพอใครเป็นวะลีแล้วเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่ากราบไหว้จนกว่าจะยะเกนก็หมายความว่ากราบไหว้จนกว่าจะเป็นวะลีเพราะนั้นพอเป็นวะลีแล้วไม่ต้องกราบไหว้ใดๆแล้วพูดง่ายๆคือพอเป็นวะลีละหมาดก็ไม่ต้องละหมาดละอามันอิบาดะห์ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับอาจจะมีริกรุลลอฮ์บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อของซูฟีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ไม่ได้บอกว่าทุกกลุ่มนะฮะซูฟีนี่มีหลายกลุ่มเยอะแยะมากนะครับคราวนี้เรากลับมาดูในประเด็นเรื่องของยินของเราต่อนะครับอริห์ยินประเภทเนี่ยนะฮะเวลาต่อสู้ เวลายินทำสงครามกันนะที่ได้คุยกับพี่น้องก็จะยินเวลาตายเนี่ยมันก็จะเผามันก็จะไหม้ใช่ไหมครับมันก็จะเจ็บปวดเนี่ยอุลามะก็บอกว่าประเภทเรียห์เนี่ยจะเป็นยินประเภทที่คอยปกป้องไม่ให้ยินฝ่ายตัวเองเนี่ยจะต้องโดนเผาไหม้โดนทำลายล้างไปนะครับก็เป็นวิธีการปกป้องของยินประเภทที่ว่าอาริห์นี่อีกทีหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของฮะดิษนะครับที่เกี่ยวกับยินประเภทเรียห์เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีฮะดิษที่รายงานมาอย่างชัดเจนนะครับแต่ก็เป็นคำพูดของบรรดาอุลามะเนี่ยนะครับที่พูดถึงในเรื่องของยินว่าจะมีประเภทของเรียประเภทนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับพี่น้องครับในเรื่องของสงครามยินการต่อสู้ของยินเนี่ยนะครับก็มีฮะดิษเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นฮะดิษมังคุฟนะครับฮะดิษมังคุฟเนี่ยหมายความว่าเป็นฮะดิษที่ว่าสายรายงานเนี่ยไม่ถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ว่าฮะดิษตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นฮะดิษที่ถึงท่านนบีนะฮะคือในหลักของหลักการศาสนาเนี่ยนะครับคำว่าฮะดิษเนี่ยจะแปลได้หลายอย่างฮะดิษถึงท่านนบีก็เรียกว่าฮะดิษเหมือนกันฮะดิษที่เป็นการเล่าของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นฮะดิษเช่นเดียวกันนะครับฮะดิษตรงนี้นะฮะเป็นรายงานฮะดิษจากท่านอบูซุรอะห์นะครับได้กล่าวว่าได้รายงานมาจากอาจารย์ของท่านเนี่ยนะครับไล่สายรายงานไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจนกระทั่งถึงท่านมูอาซอิบนุอับดุลลาห์อิบนุมะอ์มัดนะครับมูอาซอิบนุอับดุลลาห์อิบนุมะอ์มัดคนเนี้ยนะครับได้กล่าวไว้ว่านะครับฉันน่ะกุนตุอินดะอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งเนี่ยฉันน่ะอยู่กับท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุคือตอนนั้นน่ะท่านอุสมานเป็นคอลิฟะห์นะครับคอลิฟะห์ผู้ปกครองคนที่3เนี่ยนะฮะท่านอุสมานเป็นผู้ปกครองเป็นคอลิฟะห์เนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับบอกว่าตอนที่ฉันอยู่กับท่านอุสมานน่ะอิจารจุลมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมาหาท่านอุสมานแล้วก็มาบอกว่าอย่างไรนะฮะมาพูดกับท่านอุสมานว่าอะลาฮัดดิสุกุมบิชัยอินยาอามีรุลมุมินีนโอ้อามีรุลมุมินีนฉันน่ะมีอะไรจะเล่าให้ท่านฟังท่านอยากจะฟังไหมท่านสนใจที่จะฟังไหมนะครับคำว่าอามีรุลมุมินีนเนี่ยนะครับพี่น้องครับความหมายนะครับพี่น้องอาจจะได้ยินบ่อยอามีรเนี่ยแปลว่าผู้นำใช่ไหมฮะมุมินก็คือบรรดามุมินอามีรุลมุมินีนก็คือผู้นำของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาหรือว่าปวงชนผู้ศรัทธานั่นเองนะครับเราจะใช้เรียกบรรดาคอลิฟะห์ทั้ง4เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยท่านอบูบักรท่านอุมัรนะครับท่านอุสมานท่านอาลีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอามีรุลมุมินีนหรือว่ายาอามีรุลมุมินีนนะครับก็จะใช้กันไปเรื่อยๆถึงคอลิฟะห์ต่างๆหรือว่าบรรดากษัตริย์ต่างๆเขาก็จะยังใช้เรียกอยู่นะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยท่านอุสมานก็บอกว่าบะล่ะเอาสิเล่ามาเลยนะครับฉันก็อยากฟังครับก็บอกชายคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าก็ล่ะใบนาแอนาบีฟาลาติแคดะระหว่างที่ฉันอยู่ในที่โล่งนะครับที่เป็นที่กว้างเนี่ยนะครับซึ่งในประเทศอาหรับพี่น้องก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าจะมีแผ่นดินจะมีทะเลทรายมีที่โล่งที่กว้างอาจจะเป็นการเดินทางหรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยนะฉันน่ะ
ปเนี่ยแล้วก็ไปเจอคนสองกลุ่มเนี่ยนะครับก็บอกว่าอีดาอัลซอว่านี่ก็อักบะลาตานะครับก็ไปเห็นคนนะครับกลุ่มชนอยู่สองกลุ่มเนี่ยนะมาเผชิญหน้ากันนะครับมาเจอกันฟัลตะกอตาฟะตะรอกะตานะครับมาเจอกันก็รบกันเลยอยู่ๆก็ไม่รู้โผล่มาจากไหนนะฮะคนที่เล่าให้ฟังชายคนนี้บอกว่าฉันเดินอยู่ในทะเลทรายดีๆเนี่ยอยู่ๆก็มาจากไหนไม่รู้สองกลุ่มเนี่ยนะฮะรบกันเฉยเลยนะครับพอสู้กันไปสู้กันมาปุ๊บเนี่ยเป็นไงฮะซุ่มมาตะฟะรอกะตาสู้กันเสร็จก็หายกันไปหมดเลยพอหายไปหมดชายคนนี้ก็งงเลยสิครับก็เลยฮะเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆใครสู้กันสู้กันเสร็จหายไปเลยเนี่ยนะต่อหน้าต่อตาเลยนะครับท่านก็บอกว่าฟะตะฮับตูฮัตตาจีตูมะรอกะตาฮุมาฉันก็ไปนะครับจนกระทั่งว่าไปยังที่ที่เขารบกันเนี่ยสนามสมรภูมิเนี่ยนะครับพอไปถึงเป็นไงครับฟะอิดามินัลฮัยยาติชัยอุนมาเราะอัยตุมิสละฮุกัตก็ไปเจอฝูงงูครับพี่น้องครับงูเต็มทุ่งไปหมดเลยไม่เคยเห็นงูแบบนี้มาก่อนเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันอะไรเมื่อกี้สู้กันอยู่แล้วก็ไม่รู้ยังไงหายกันไปหมดแล้วก็พอมาปุ๊บเจองูตายกันเต็มไปหมดเลยนะครับไฟดารีฮุลมิสมินบะอดิฮาพอไปดูปุ๊บเนี่ยฉันก็ได้กลิ่นหอมมากๆจากไหนจากงูสักตัวแหละต้องมีกลิ่นหอมอะไรสักตัวนะครับในเรื่องของซากงูที่มีการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องคงจะจำกันได้นะครับที่ผมได้เรียนพี่น้องแล้วว่ายินเนี่ยจะมีหลายประเภทใช่ไหมฮะจะมีทั้งแบบที่เป็นนกนะครับมีปีกบินได้จะเป็นแบบงูนะครับหรือว่าจะเป็นหมาเนี่ยอันนี้จะเป็นงูประเภทที่ว่าเป็นยินประเภทที่ว่าเป็นงูนะฮะก็จะมาต่อสู้กันครึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็พอจะทราบว่าเป็นสงครามของยินนะครับตรงนี้พี่น้องอาจจะเคยเห็นนะฮะเคยได้ยินใช่ไหมฮะจะมีที่คนฝรั่งเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังว่ามักจะเห็นภาพหลอนตอนกลางคืนอยู่ๆคนมากันเต็มเลยสองฝ่ายนะฮะมาสู้กันมารบกันมาฆ่ากันนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสงครามของยินในบางทีที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยอาจจะเห็นก็ได้นะครับเรื่องของงูที่สู้กันตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็เป็นยินเหมือนกันพี่น้องคงจะจำกันได้เมื่อประมาณสัก20ปีนะฮะ20กว่าปีแล้วนะฮะนานมาก็พอสมควรอาจจะเกือบ30ปีเนี่ยที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับพี่น้องอาจจะจําได้มีข่าวในออกหนังสือพิมพ์เลยเนี่ยว่ามีงูฆ่ากันตายสู้กันตายนะครับจะเป็นงู2ก๊กใหญ่ๆเลยนะฮะเกิดที่เชียงใหม่ที่แถวแม่ริมนะฮะทางไปแม่แตงแถวๆนั้นแหละนะฮะก็อยู่งูเนี่ยสู้กันนัวเนียในข่าวที่รายงานเค้าก็บอกว่ารถที่ขับไปเนี่ยงูมันยังไม่สนเลยนะครับมีจำนวนมากเขาบอกว่ามีเป็นร้อยเลยนะก็สู้กันกัดกันสู้กันกัดกันหาคำตอบไม่ได้ครับก็เจอซากงูเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วท้ายที่สุดนะฮะบรรดาคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ออกมาสรุปในตอนท้ายของข่าวนี้ก็หลายวันเหมือนกันนะฮะเขาก็มาสรุปในตอนท้ายว่าเหตุการณ์ต่อสู้เนี่ยมันเกิดจากว่างูที่เขาเลี้ยงไว้นะฮะจะในสวนสัตว์หรือว่าในที่เพาะพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับเขามาปล่อยเข้าป่าจำนวนมากพอปล่อยปุ๊บก็ไปเจอกับงูที่เป็นงูที่อยู่ในป่าเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยก็ไม่ไหวทนไม่ได้พอทนไม่ได้ก็ออกมาสู้กันนะครับเพื่อแย่งชิงสถานที่หรือว่าที่อยู่อาศัยกันนะครับมันก็เลยเกิดการต่อสู้รบกันนะครับจนกระทั่งรบพุ่งแล้วก็มีงูตายกันจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานนะครับของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในสมัยนั้นนะครับถ้าพี่น้องคงจะจำกันได้เมื่อก่อนจะเป็นข่าวใหญ่มากเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะจะว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของงูนะฮะเรื่องของยินนะครับยินเนี่ยยินกับยินเนี่ยจะมาสู้กันก็เป็นไปได้เหมือนกับในมาร็อกกะนะครับหรือว่าในสงครามตรงนี้นะครับแล้วเป็นไงต่อครับชายคนนี้นะฮะก็บอกท่านอุสมานว่าพอเห็นงูตายกันเกลื่อนเนี่ยงงพองงปุ๊บฉันก็มาดูนะครับพอมาดูก็ได้กลิ่นมิสกลิ่นชะมดเชียงนะกลิ่นหอมมากๆเลยแล้วเป็นไงพอได้กลิ่นนะฮะฟะจาอัลตุอุกัลลิบุฮัยยาตมินอัยยิฮาติลกะรีฮุอัตฏอยิบะฉันก็เริ่มพลิกงูครับพี่น้องครับเอางูพลิกไปดูตัวนั้นพลิกไปดูตรงนี้พลิกดูตัวนู้นเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่ากลิ่นเนี่ยมันมาจากงูตัวไหนเป็นกลิ่นที่หอมครับพี่น้องครับเป็นกลิ่นที่หอมมากๆเลยหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงหอมมากเนี่ยมันต้องจากงูตัวไหนสักอย่างนึงแหละมันต้องมีอะไรแน่ๆไปหาครับพี่น้องครับก็ถ้าเป็นพวกเรานะพี่น้องบางท่านนะฮะโดยเฉพาะมุสลิมนะคงกลัวงูอยู่แล้วนะครับอย่าว่าแต่ไปเห็นเลยนะอาจารย์แค่เห็นระยะไกล300เมตรเนี่ยก็วิ่งกัน
ระเจิงแล้วนะครับแต่ว่าซอฮาบะไม่นะซอฮาบะไปเห็นฝูงงูตายกันเต็มนะนี่คือแสดงความกล้าหาญความกล้าหาญของซอฮาบะนะไม่กลัวงูเลยพอเจองูตายก็ไปพลิกเลยครับไปดึงไปหาไปอะไรแล้วเป็นไงครับพี่น้องครับก็ไปเจอฟีดาได้นะครับพอไปเจอปุ๊บเนี่ยเจองูตัวหนึ่งมินไฮยะติซอฟรออะดะกีกะนะครับเป็นไปเจองูที่ว่าสีเหลืองนวลนะครับสวยงูสีเหลืองนวลสวยมากๆนะครับอยู่ตัวหนึ่งนะฮะก็วันรออาลัมไม่รู้งูอะไรนะครับอาจจะเป็นงูเหลืองก็ได้งูหลามก็ได้หรือว่าจะเป็นงูอะไรก็วันรออาลัมนะครับแต่งูตัวเนี้ยก็เป็นงูที่สวยมากด้วยนะครับเพราะเป็นงั้นฟาตานันตัวนั้นได้กันหรือค่อยดินฟี่ฮะฉันก็คิดว่าคงจะต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยงูตัวนี้ถึงมีกลิ่นชะมดเชียงออกมาแบบนี้พอเป็นแบบนี้ทำไงครับท่านก็บอกต่อไปว่าฟาคอตตูฮะฟาลาฟัฟตูฮะฟีอิมามะติฉันก็ไปเอางูตัวนั้นมาแล้วก็เอาสลบันของฉันนะครับพี่น้องครับเอามาวางแล้วก็เอางูนะมาวางในสลบันเสร็จแล้วก็ห่ออย่างดีกระฝันเรียบร้อยเลยนะฮะพี่น้องเราก็คงจะไม่ละเห็นงูต่อให้กลิ่นหอมแค่ไหนก็คงจะไม่ห่อนะฮะก็อันนี้ซอบ้าบอกว่าต้องมีอะไรดีๆแน่ก็เอาห่อจับงูขึ้นมานะครับเอามาห่อเสร็จแล้วซุ่มมาเดฟันตู้ห่าฝังเรียบร้อยนะครับฝังดีเสร็จเรียบร้อยนะครับพอฝังเสร็จเป็นไงครับพี่น้องครับท่านคนนี้ก็บอกนะครับแล้วก็ระหว่างที่ฉันกำลังเดินไปอยู่เรื่อยๆนะครับอิดนาดานีมูนาดินอยู่ๆก็มีเสียงเรียกมานะฮะเรียกฉันมาเนี่ยแน่นอนครับเสียงเรียกนี่ก็ไม่รู้เสียงใครหันไปก็ไม่เจอได้ยินแต่เสียงอันนี้เป็นปกติของยินนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่น้องในยินประเภทต่อไปที่ว่าชอบมีเสียงเรียกนะครับหรือว่ายินประเภทที่ว่าชอบทำให้หลงทางอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับที่เป็นความเชื่อของคนไทยเราเนี่ยนะฮะแต่ว่ายินประเภทที่ว่าทำให้หลงทางหลงอะไรเนี่ยนะครับแต่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกล่าวถึงยินประเภทนี้ไว้นะครับแล้วเป็นไงฮะเสียงเรียกตรงนี้ก็บอกว่าอินนะกะกอตฮุดีชท่านน่ะทำถูกแล้วล่ะที่ท่านทำเมื่อกี้นะครับก็คือการที่ท่านเอางูมาเนี่ยนะพี่น้องแล้วก็เอามาห่อกระฝันแล้วก็ฝังเนี่ยยินบอกว่าทำถูกแล้วล่ะฮาดะเนี่ยฮัยยะนี่มีนั่นยินเนี่ยนะครับที่ยินที่ต่อสู้กันเมื่อกี้นะครับงูที่ต่อสู้กันเมื่อกี้นะครับก็มาจากยินทั้งหมดเลยนะครับมารบมาพุ่งกันมาต่อสู้กันนะครับเสร็จแล้วก็คนนี้ก็บอกว่าฟัสตุชิดัลลดีอะคอตตะคนงูยินตัวที่ชะฮีดเนี่ยคือตัวที่ท่านน่ะได้ไปหยิบมาหรือว่างูตัวขาวเมื่อกี้ที่ท่านหยิบมาห่อกระฝันและฝังน่ะเป็นงูที่มีชะฮีดครับเสียชะฮีดตรงนั้นแหละเสียชีวิตชะฮีดนะครับวะกานะมินัลลดีอิสตะมาอูอัลวะฮยะมินรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุอักบัรบอกว่างูตัวเมื่อกี้น่ะเป็นยินที่ได้รับฟังวะฮีจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับในซูเราะห์อัลยินพี่น้องคงจะจำได้ใช่ไหมครับที่อัลลอฮ์บอกว่ากุลอูฮิยะอิลัยยะอันนะฮุสตะมะอ์นะฟะรุมินัลยินนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวกับท่านนบีว่าจงกล่าวเถิดนะครับมีวะฮีมาอย่างฉันนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่ามียินกลุ่มหนึ่งนะครับมาฟังวะฮีจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังอัลกุรอานก็คือมาเฉยๆผ่านมานะครับแล้วก็ได้ยินอัลกุรอานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวได้อ่านนะครับแล้วก็ยินก็บอกว่าฟะกอลอินนาซะมิอ์นากุรอานันอะจะบาเราได้ยินกุรอานที่เพราะที่ไพเราะมากๆนะครับเหมือนกับอัลกุรอานเหมือนกับคัมภีร์ที่เคยประทานมาก่อนหน้านั้นเคยประทานมาให้แก่ท่านนบีมูซาเหมือนกันเป๊ะเลยพอยินคนนี้นะฮะได้ยินปั๊บเนี่ยก็เข้ารับอิสลามครับจากการได้ยินอัลกุรอานทันทีนะครับซึ่งจริงๆก็มีสายรายงานอื่นเหมือนกันนะครับพี่น้องครับที่ว่าได้กล่าวถึงยินท่านเนี่ยนะครับบอกว่ายินท่านเนี่ยเป็นยินที่ว่ารับอิสลามก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาเกิดอีกครับพี่น้องครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ายินนี้เนี่ยก็มีการศึกษาความรู้ครับศึกษาเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ในเรื่องของคัมภีร์ตอรอรู้ในเรื่องของคัมภีร์อินญีลรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาและนอกจากนั้นยินนะครับก็ยังรู้อีกในช่วงที่ว่าอัลลอฮ์นั้นระงับวะฮีคือปกตินะครับพี่น้องครับยินเนี่ยจะไปรับฟังวะฮีที่ชั้นฟ้าครับแอบไปฟังพอไปฟังวะฮีปั๊บนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยอัลเลาะห์เวลาวะฮีเวลาสั่งอะไรมาเนี่ยยินก็จะรู้ก่อนแล้วจะฟังพอฟังวะฮีรู้ปั๊บน่ะยินมันก็จะลงมาหาหมอดูหมอผี
แล้วก็มาบอกมากระซิบบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยินมาเลยบอกได้ครับเพราะยินมันแอบไปฟังวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอยินมันไปฟังวะฮีปั๊บครับพี่น้องครับมันก็เลยรู้ครับว่าความจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเป็นวะฮีคำสั่งอัลลอฮ์ไงนะครับแต่ว่าการที่ยินเนี่ยมันจะมาบอกต่อเนี่ยนะครับยินเนี่ยมันจะบอกผ่านกันมาเป็นคนเป็นทอดๆครับคนนี้ได้ยินวะฮีก็บอกคนที่2คนที่3ไล่มาเรื่อยๆร้อยคนครับพี่น้องยิน100ตัวและทุกๆครั้งก็จะโกหกเพิ่มไป1 2 3 4 5 6นะครับอินชาอัลเลาะห์รายละเอียดตรงนี้เราจะมาคุยในเรื่องวะฮีแล้วก็ในเรื่องของยินต่อไปในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับในยินประเภทของอะริห์นะครับแล้วก็งูสงครามงูตรงนี้ก็คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเรามาพูดในยินประเภทต่อไปนะครับวันนี้ผมคอลิดวารีครับเรื่องราวสีขาวฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์